คุณแฟนซีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำวุ้นไมโลแกะกันนะคะเราก็จะใช้ไมโลชนิดซองแบบสำเร็จรูป 3-in-1 แบบนี้นะคะใช้แค่ซองเดียวแล้วก็พิมพ์ค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีพิมพ์ซิลิโคนรูปแกะนะคะซึ่งเราก็เคยทำมาละแต่ว่าตอนนั้นทำเป็นวุ้นกะทิเนาะตอนนี้เราจะทำเป็นวุ้นไมโลรูปแกะเนี่ยเป็นพิมพ์ซิลิโคนฟองดองนะคะแล้วเราก็ผ่าหัวกับท้ายเนี่ยออกผ่าไม่หมดนะคะเพราะว่าเวลาเราแกะออกเนี่ยเวลาวุ้นเนี่ยเซตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะได้แกะง่ายๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำเปล่าไมโลแล้วก็ผงวุ้นเนาะก่อนอื่นเนี่ยเราก็เทไมโลนิดซองนะคะลงไปก่อนเสร็จแล้วก็เติมน้ำเปล่าค่ะ250มิลจะพอดีกับไมโล1ซองพอดีเลยคนค่ะคนไมโลให้เข้ากับน้ำเปล่าก่อนอุ้ยหอมอ่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราคนไมโลเนี่ยให้เข้ากับน้ำเปล่าแล้วเนาะเราก็จะมาเติมผงวุ้นเลยค่ะผงวุ้นนี่ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะผงวุ้นเราก็เติมลงไปเลยครึ่งช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราก็คนผงวุ้นเนี่ยให้ละลายเข้ากับน้ำไมโลก่อนเสร็จแล้วเราก็จะแช่ไว้นะคะแช่ผงวุ้นเนี่ยให้อิ่มตัวก่อนประมาณ5นาทีค่ะแล้วเราถึงจะนำไปตั้งไฟหลังจากที่เราแช่ผงวุ้นไว้ประมาณ5นาทีแล้วเราก็นำมาตั้งไฟได้เลยค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นเนี่ยจะละลายหมดเนาะแล้วก็อย่าลืมขูดบริเวณขอบๆหม้อแบบนี้ลงด้วยนะคะเพราะว่าเม็ดวุ้นเนี่ยจะมาติดอยู่นี่ค่ะพอเราต้มมาแป๊บนึงเนี่ยไมโลเนี่ยเริ่มเดือดละกลิ่นนี่จะออกแบบหอมมากเลยนะคะหอมกลิ่นไมโลมากเลยเหมือนเรากำลังจะชงไมโลไว้ดื่มเลยนี่ค่ะหลังจากที่เราต้มวุ้นไมโลเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาหยอดลงพิมพ์แกะของเรากันเลยค่ะอุปกรณ์ของเราที่เพิ่มเติมมาก็คือหนังยางนะคะแล้วก็ประกบให้ตรงๆแล้วก็เอาหนังยางเนี่ยรัดไว้แบบนี้นี่เสร็จแล้วเราก็นำวุ้นไมโลของเราเนี่ยหยอดลงไปเลยเรียบร้อยค่ะเราก็จะพักไว้ให้วุ้นแกะเซตตัวก่อนแล้วเราถึงจะนำเข้าตู้เย็นนะคะวุ้นแกะไมโลของเราเซตตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำมาแช่ตู้เย็นค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราก็จะไปแกะดูกันเนาะว่าวุ้นแกะไมโลของเราเนี่ยน่าทานขนาดไหนนี่ค่ะวุ้นแกะไมโลของเรานำออกมาจากตู้เย็นละก่อนอื่นเราก็ดึงหนังยางออกก่อนแล้วก็ค่อยๆคลี่นะคะคลี่บริเวณตรงที่ผ่าพิมพ์เนี่ยให้หลุดออกจากเนื้อวุ้นก่อนนี่เสร็จแล้วเราก็คว่ำลงแล้วใช้มือนะคะค่อยดึงแบบนี้อาจจะดึงด้านหัวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวหูจะหลุดได้นะคะเรียบร้อยหูก็ไม่หลุดด้วยเพราะว่าเราผ่าพิมพ์ถ้าเราไม่ผ่าพิมพ์เนี่ยมันจะออกยากนิดนึงแล้วก็หูจะหลุดตาจะหลุดอะไรประมาณนี้นี่ค่ะวุ้นไมโลแกะของเราน่าทานมากเลยหอมไมโลมากเลยนะคะกดติดตาม Subscribe ช่องวุ้นแฟนซีและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ